สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะสอนวิธีการทำบะหมี่หมูแดงซึ่งสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยไม่ต้องมีเตาอบครับไม่ต้องย่างก็ได้เราใช้วิธีการอบในกระทะเอาก็ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการนี่แพ็คนะครับขายออนไลน์นะครับเพราะว่าบางทีขายหน้าร้านเนี่ยยอดขายมันไม่พอมันต้องขายออนไลน์ด้วยเอ๊ะขายออนไลน์แล้วมันถูกหักเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถูกหัก GP โห20-30%กำไรหดหายผมจะแนะนำวิธีการลดต้นทุนด้วยครับท้ายคลิปคำนวณต้นทุนให้ดูเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากจะจดสูตรนะครับก็ดูให้จบนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีสูตรให้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของแพ็กเกจจิ้งกันหน่อยนะครับผมจะใช้เป็นถ้วยฟอยล์นะครับรหัส4438นะครับเดี๋ยวเราจะมาสแตมป์โลโก้ของเราที่ฝาซึ่งเป็นฝาแบบนี้นะเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะวางบะหมี่ไว้ครึ่งนึงนะครับและอีกครึ่งนึงเป็นหมูแดงผมก็จะสแตมป์ในช่วงที่เราวางบะหมี่นะครับผมก็จะใช้กล่องนะครับเป็นกล่องอะไรก็ได้ที่มันแข็งๆไม่ยุบตัวนะมารองไว้ข้างล่างเสร็จแล้วเอาฝาที่จะสแตมป์วางไว้นะครับจากนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมึกนะครับเราก็นำตาสแตมป์ของเรานะนี่วนแบบนี้ครับคมมากเลยนะครับสำหรับเซตนี้ที่ผมซื้อมานะครับก็สั่งซื้อตายางที่ทำเป็นโลโก้ของเราแบบนี้นะครับก็อันนี้เขาสามารถปรับเปลี่ยนแบบเขาออกแบบให้ฟรีนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนแบบได้จนเราพอใจเลยนะครับเขาถึงจะส่งมาให้เรานะเป็นยางอย่างดีเลยใช้ทนอ่ะสแตมป์ได้เขาบอกว่าหมื่นกว่าครั้งถือว่าคุ้มมากเลยนะแล้วในเซตนี้ก็จะมีแป้นหมึกนะครับที่เราจะใช้ในการสแตมป์นะครับแล้วก็จะมีน้ำหมึกเติมให้เราด้วยนะครับนี่เป็นน้ำหมึกเติมให้เราถ้าเราสแตมป์ผิดเขาก็มีน้ำยามาให้เราด้วยเป็นน้ำยาที่ลบนะครับก็คือเช็ดแล้วก็สแตมป์ใหม่ได้นะครับนอกจากที่จะสแตมป์กล่องนะครับเราก็สแตมป์พื้นผิววัสดุได้หลากหลายเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่ถุงนะครับเดี๋ยวจะเป็นถุงซิปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาส่งพัสดุหรือส่งเอกสารนะครับเราอาจจะมีโลโก้ของร้านเรานะครับแล้วก็สแตมป์ที่ซองได้เลยสะดวกสบายดีครับนะครับแบบนี้เลยหรือบางครั้งนะครับอยากจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับลูกค้าที่ร้านเรานะครับเราก็สแตมป์ที่ถุงได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมหาอะไรมาค้ำข้างในนิดนึงนะครับก็จะได้เป็นของฝากนะครับของขวัญที่เป็นโลโก้ร้านเราด้วยอันนี้จะเป็นอังคากนะครับหรือว่าจะเป็นข้าวหมักเชื้อราสีแดงนะครับสำหรับเพิ่มสีให้กับหมูแดงของเรานะอันนี้เราบดให้ละเอียดเลยนะครับใช้วิธีการถูแบบนี้เลยเพราะว่าตัวเม็ดข้าวเนี่ยเนื้อจะนุ่มอยู่แล้วนะมันก็จะบดง่ายนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มหมักหมูกันเลยนะครับผมใส่หมูเข้าไปในอ่างผสมก่อนเสร็จแล้วนะครับเราต้องการให้หมูมีความนุ่มนะผมก็จะใส่เบกกิ้งโซดานะครับทำให้เนื้อหมูนุ่มขึ้นนะครับใส่ให้ทั่วเลยโรยให้ทั่วเลยนะครับเวลาที่เราใส่เบกกิ้งโซดาไปแล้วนะครับให้เราใส่น้ำไปทีละนิดนะครับแล้วก็ทำการนวดหมูนะครับเพื่อให้หมูเนี่ยดูดน้ำเข้าไปเนื้อหมูจะมีความนุ่มมากขึ้นนะครับใส่ทีละนิดนะครับพอน้ำเริ่มแห้งก็เติมทีละนิดนะครับเติมไปเรื่อยๆแบบนี้ผมนวดไปแล้วมีน้ำขุกขิกแบบนี้นะครับเราก็เริ่มใส่เครื่องปรุงเลยนะครับผมก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับ
เดี๋ยวเรานวดกระเทียมก่อนนะกระเทียมจะช่วยดับกลิ่นคาวของหมูด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายครับซีอิ๊วขาวผงพะโล้ครับพริกไทยเป็นพริกไทยป่นอย่างดีเลยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยผมเพิ่มสีด้วยซีอิ๊วดำนะครับนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับหมูแดงนะครับเราก็จะใส่อังคากเพิ่มสีแดงเข้าไปสำหรับใครที่หาอังคากไม่ได้นะครับก็สามารถใส่สีผสมอาหารสีแดงส้มได้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มน้ำนิดนึงนะครับให้มันมีน้ำขุกขิกนะโอเคเดี๋ยวเราฟีมาแล็บครับเราจะหมักไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ำมันหอมเจียวก่อนนะครับน้ำมันหอมเจียวก็ทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราตั้งกระทะหรือตั้งหม้อก็ได้นะใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันอันนี้นะครับจะใช้เป็นน้ำมันปาล์มก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็จุดเตาเลยครับเราจะใช้ไฟกลางๆนะครับค่อยๆเคี่ยวนะครับแล้วก็ใส่หอมใหญ่นะครับหั่นเป็น4ส่วนแบบนี้นะครับเราก็จะทอดหอมใหญ่ไปเรื่อยๆจนหอมใหญ่แห้งเลยนะครับนี่นะครับก็เราเจียวหอมมาประมาณนี้นะจะสังเกตว่าหอมใหญ่ของเราเริ่มเกรียมนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเดี๋ยวเราเอาแค่นี้นะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับเราก็จะกรองเฉพาะน้ำมันใช้เราก็จะได้น้ำมันหอมเจียวที่หอมมากๆเลยนะครับสำหรับคลุกบะหมี่นั่นเองตอนนี้ผมหมักมาครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปตุ๋นในกระทะนะครับเดี๋ยวผมใส่นมข้นจืดลงไปนะครับ1ถ้วยคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยไปตั้งไฟกันเลยครับตอนนี้ผมตั้งไฟแล้วนะครับกระทะร้อนแล้วหมูแดงนะครับเราใส่ไปเลยจากนั้นนะครับก็หาฝามาปิดนะครับผมใช้ฝาซึ้งปิดเลยเดี๋ยวเราจะอบไว้นะครับแบบนี้ประมาณ15นาทีเราจะขูดก้นกระทะทุกๆ5นาทีนะครับป้องกันก้นกระทะไหม้นะครับตอนนี้น้ำจะแห้งไปนิดนึงนะครับผมก็เติมน้ำสะอาดลงไปได้ตอนนี้อบมาครบ15นาทีนะครับเราก็กลับหมูนะครับเอาอีกด้านหนึ่งลงอบต่ออีก15นาทีครับนี่นะครับตอนนี้ก็ผมอบมาครบ30นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดเตาก่อนนะแล้วก็คีบหมูออกหลังจากที่นำหมูออกแล้วนะครับผมก็ใส่น้ำเข้าไปเดี๋ยวเราจะเตรียมทำน้ำแดงนะครับคนกระทะไม่เป็นไรขูดได้เลยจากนั้นนะครับผมก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครับตามด้วยผงพะโล้ซีอิ๊วขาวครับถั่วลิสงคั่วตำหยาบเกลือนิดหน่อยซอสมะเขือเทศงาขาวคั่วครับจากนั้นก็จุดเตาเลยนะครับตอนนี้นะครับน้ำหมูแดงของเราก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเบาไฟนิดนึงนะจากนั้นนะครับผมก็จะผสมแป้งมันนะครับกับน้ำสะอาดแป้งมันเนี่ยจะเป็นแป้งมันฮ่องกงนะถ้าไม่มีใช้แป้งข้าวโพดก็ได้นะครับคนให้เข้ากันจากนั้นนะครับก็เทลงไปในน้ำแดงของเราเลย
เพื่อจะให้น้ำเรามีความข้นเหนียวนะครับเห็นไหมครับตอนนี้น้ำเรามีความข้นเหนียวแล้วนะครับสุดท้ายนะครับผมใส่น้ำมันงาไปเพิ่มความหอมคนให้เข้ากันเลยครับโอเคน้ำแดงเราได้ละหอมสวยเลยละปิดเตาเลยครับสำหรับผักเราก็หั่นประมาณนี้นะครับหั่นยาววันนี้เดี๋ยวจะทานยากนะก็เดี๋ยวเราทำการลวกผักเลยนะครับสำหรับผักกวางตุ้งนะครับเราก็จะลวกประมาณสัก2นาทีอันนี้ผมลวกมาครบ2นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยตักขึ้นเสร็จแล้วก็น็อกน้ำเย็นเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องคลี่ตัวบะหมี่ก่อนนะครับที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะม้วนเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับถ้าไม่คลี่เดี๋ยวเวลาไปลวกแล้วมันจะติดกันก็เดี๋ยวเราลวกเลยนะครับอันนี้เป็นน้ำมันหอมเจียวที่เราทำไว้นะครับเราเอามาคลุกกับบะหมี่เพื่อป้องกันไม่ให้บะหมี่มันติดกันนะเดี๋ยวเรามาเตรียมหั่นหมูกันเลยนะครับหมูนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นแบบสไลด์บางๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าหมูสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่นุ่มมากๆเลยนะอันนี้เป็นหมูสูตรนุ่มเลยนะครับเนื้อนุ่มมากๆเดี๋ยวเราจะตักในส่วนของน้ำแดงนะครับใส่ในถ้วยน้ำจิ้มแยกก่อนนะครับจากนั้นเราก็ทำการเรียงหมูแดงนะครับผมก็จะเรียงในฝั่งที่วางผักนะครับขยับเพื่อความสวยงามด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็ปิดฝาเลยเราก็จะมีโลโก้ร้านเราอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับลูกค้าเห็นลูกค้าจะได้รู้ว่าบะหมี่เนี้ยมาจากร้านเราเองนะครับผมเลือกน้ำหมึกสีน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยสแตมป์โลโก้ให้มาอยู่ฝั่งบะหมี่นะครับพื้นบะหมี่สีขาวจะได้ดูชัดเจนขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบะหมี่หมูแดงนะครับสูตรนี้นะครับหมูแดงเนี่ยเป็นสูตรอังคักนะคือเราใช้สีธรรมชาติบางคนอาจจะเคยเห็นทั่วๆไปนะว่าหมูแดงออกเป็นสีแดงๆส้มๆอันนั้นเขาใช้สีผสมอาหารสำหรับผมนะผมมองว่าอันนั้นมันออกเป็นสีสังเคราะห์อาจจะดูไม่น่ากินผมว่าอย่างเงี้ยน่ากินกว่านะครับเพราะนั้นลองดูนะใช้สูตรนี้อร่อยแล้วเวลาเราขายนะถ้าขายออนไลน์ขายเดลิเวอรี่เนี่ยสำคัญเลยต้องมีโลโก้ร้านของเรานะครับโลโก้ร้านเนี่ยมีโอกาสสร้างการซื้อซ้ำให้กับลูกค้าได้ลูกค้าเมนูของเราเนี่ยอร่อยแล้วลูกค้าชิมแล้วติดใจเอ้ยร้านไหนพอมาเห็นโลโก้โอ้ยร้านนี้ใส่เบอร์โทรไว้ด้วยครับลูกค้าโทรถามเลยสั่งซื้อร้านอยู่ตรงไหนเขาจะได้มาซื้อเราในครั้งต่อๆไปนะครับอันนี้สำคัญนะก็ในส่วนของโลโก้เนี่ยตัวตาสแตมป์เนี่ยเป็นร้านทำตาสแตมป์ชื่อร้านปั๊ม KU เพจตายางน่ารักน่ารักออกแบบฟรีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเซตเนี้ย1,890 บาท
จบเลยครับก็คือมีตาสแตมป์ให้นะครับถ้าเราไม่มีโลโก้ของเราเขาออกแบบให้จนกว่าเราจะพอใจเลยนะบริการดีมากๆนะครับแล้ว1เซตเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวแป้นสแตมป์ตัวนี้นะครับซึ่งแป้นสแตมป์เนี่ยมีหลากหลายสีเลยสีขาวก็มีอันนี้ผมสั่งสีน้ำตาลมานะครับมีสีขาวสีโอเยอะแยะสีชมพูสีดำสีอะไรมีหมดเลยนะครับก็ลองสอบถามเขาได้แล้วก็ในส่วนของหมึกเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่เลยนะเขานำเข้ามาเนี่ยสแตมป์ได้หมื่นกว่าครั้งเลย wow. เพราะฉะนั้นคือสแตมป์1ครั้งเนี่ยต้นทุนไม่ถึง 0.1 สตางค์ถูกมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติน้ำหมึกหมดมีน้ำหมึกเติมให้นะครับใช้ได้นานเลยแล้วก็ถ้าสแตมป์ไม่สวยเราสามารถเช็ดออกได้เขามีน้ำยาเช็ดมาให้นะครับซึ่งจบเลยครับสำหรับเซตนี้นะครับในส่วนของหน้ายางของเขาเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของเขาอายุการใช้งานนานมากๆ 5-10 ปีนะครับคือใช้ได้ลืมนะครับแล้วก็สแตมป์ได้หลากหลายวัสดุอย่างที่ผมอธิบายไปช่วงต้นคลิปนะครับแล้วก็เรื่องของเซอร์วิสนะครับโอ้โหสำคัญมากเลยคือเขาบริการตั้งแต่ก่อนซื้อหลังซื้อก็บริการด้วยนะครับเพราะนั้นใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกันหน่อยดีกว่าว่าสำหรับบะหมี่หมูแดงของเราเนี่ยเวลาเราจะทำขายออนไลน์แพ็คใส่กล่องแบบเนี้ยต้นทุนต่อกล่องเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของบะหมี่หมูแดงบรรจุกล่องกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณแยกเป็น4ตารางหลักนะครับตารางแรกก็ได้แก่น้ำมันหอมเจียวนะครับแล้วก็จะมีการคำนวณต้นทุนของหมูแดงน้ำหมูแดงแล้วก็เป็นการประกอบร่างของบะหมี่1กล่องนะครับมาดูที่น้ำมันหอมเจียวสำหรับน้ำมันหอมเจียวเนี่ยผมใช้น้ำมันครึ่งลิตรนะครับหอมหัวใหญ่1หัวนะครับก็ทำออกมาแล้วเนี่ยได้น้ำมันประมาณสัก480กรัมนะครับ1ที่เนี่ยเราตักน้ำมันหอมเจียวมาคลุกกับบะหมี่เนี่ยประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะได้นะครับสำหรับชุดนี้นะทำได้ประมาณสัก96ชามต่อไปมาดูในส่วนของหมูแดงนะครับวัตถุดิบทุกตัวผมก็ใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้ผมมีค่าเผื่อให้ด้วย 10% ค่าเผื่อก็ประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าที่ปะถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 10% ของต้นทุนที่ใช้ไปสำหรับในตารางนี้นะครับผมใช้หมูอยู่1กิโล3ขีดเวลาทำเป็นหมูแดงออกมาแล้วเนี่ยชั่งน้ำหนักเหลือแค่890กรัมเองนะ8ขีดกว่าๆหายไปเยอะเลยนะครับบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยกระตุ๋นในน้ำทำไมถึงน้ำหนักลดลงในเนื้อของหมูนะครับเวลาที่ผ่านกรรมวิธีการปรุงด้วยความร้อนเนื้อสัตว์พวกนี้จะสูญเสียความชื้นภายในนะครับทำให้น้ำหนักลดลงโอเคนะสำหรับปริมาณนี้เนี่ยเวลาที่ผมสไลด์เป็นแผ่นเนี่ยผมใส่บะหมี่ชามละประมาณ35กรัมเมื่อกี้เช็คแล้วนะครับประมาณ35กรัมโดยประมาณก็จะได้ประมาณสัก25ชามสำหรับหมู1กิโล3ขีดนี่นะครับต่อไปมาดูน้ำหมูแดงกันบ้างน้ำหมูแดงนะครับทำมาแล้วเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1,426 กรัมนะครับผมตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มเนี่ยชุดละ26กรัมก็จะได้ประมาณ55ชุดนะครับต้นทุนต่อชุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณบาท38สตางค์นะต่อไปมาดูการประกอบร่างกันบ้างทีนี้ถ้าเราทำเป็นบะหมี่1กล่องเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยบะหมี่เหลืองนะครับมีน้ำมันหอมเจียวควางตุ้งควางตุ้งเนี่ยในตารางเนี่ยผมคำนวณอ้างอิงที่5กล่องก่อนละกัน5กล่องเนี่ยก็จะใช้ควางตุ้งประมาณสักขีดนึงนะครับก็จะมีหมูแดงน้ำหมูแดงนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ในตัวอย่างเนี่ยผมใช้เป็นกล่อง Star Product รหัส4438นะครับก็หลังจากที่คำนวณต้นทุนแล้วเนี่ยตกชุดละ26บาท71สตางค์กล่องละนะครับ26บาท71สตางค์อ่ะมาดูราคาขายกันหน่อยสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่53บาท42สตางค์สมมุติผมขายราคาทั่วไปตามท้องตลาดเลยบะหมี่กล่องละ50บาทก็จะได้กำไรอยู่ที่23บาท29สตางค์ก็ยังโอเคนะครับยังได้อยู่นะยังถือว่าได้กำไรโอเคใช้ได้เลยล่ะแต่ถ้าเราขายหน้าร้านขาย50บาทได้กำไร23บาท29สตางค์ถ้าขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าต่างๆนะครับเราจะโดนหักไป 20-30% นะครับบางทีอาจจะมี 35% อ่ะสมมุติว่าผมขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วโดนหัก 30% นั่นหมายความว่าผมขาย50บาทนะครับ
ผมจะโดนฟู้ดเดลิเวอรี่หักไปละ15บาทนั่นหมายความว่ากำไรจาก23บาทเนี่ยเราจะเหลือแค่8บาท29สตางค์เองโอ้โหกำไรเหลือน้อยมากถามว่ามันจะคุ้มเหรอสำหรับบางคนนะครับรู้สึกว่าเออให้มันมีเงินหมุนเข้ามาดีกว่าที่แบบขายไม่ได้เลยแล้วของเหลือนะครับแต่ถ้าเราได้กำไรมากกว่านี้จะดีกว่าไหมดีกว่าแน่นอนครับก็แนะนำอย่างนี้ครับเราจะต้องหาวิธีลดต้นทุนโดยที่อาหารของเราอร่อยอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราจะลดต้นทุนของตัววัตถุดิบหรื อเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อรสชาตินะครับแล้วก็คุณภาพของอาหารเราเพราะฉะนั้นถ้าจะลดต้นทุนในตัวอาหารเนี่ยอาจจะเลือกเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับเรามาดูส่วนอื่นก่อนว่าเอ๊ะตรงไหนที่เราพอจะลดได้บ้างอ่ะผมมาดูนะครับในส่วนของน้ำหมูแดงก่อนละกันน้ำหมูแดงเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับผมเห็นละผมใช้ถ้วยน้ำจิ้ม1ออนซ์ที่เป็นลักษณะมีฝาปิดนะครับวัสดุเป็นพลาสติกที่เขาเรียกว่าเพชรนะครับ PET เนี่ยต้นทุนค่อนข้างสูงอยู่นะตกใบละเกือบ1บาทเลยนะครับคือ79สตางค์เพราะนั้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเราลดตรงนี้ได้นะครับ1ต้นทุนเราก็ลดลงไปเยอะเลยนะครับอ่ะผมทำยังไงครับผมก็เปลี่ยนเลยนี่ผมเปลี่ยนจากถ้วยน้ำจิ้มขนาด1ออนซ์เป็นถุงน้ำจิ้มเป็นถุงร้อนครับขนาด 3x5 เซนซึ่งถ้าซื้อยกกิโลนะครับมัน125บาทถามว่าได้กี่ใบครับ 2,000 กว่าใบตกต้นทุนเฉลี่ย6สตางค์เป็นไงฮะต้นทุนลดลงไปเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตรงเนี้ยลูกค้าไม่ซีเรียสฮะเราเปลี่ยนถุงน้ำเปลี่ยนใส่ถุงน้ำจิ้มต้นทุนเราลดไปเยอะเลยนะครับแล้วมีอะไรอีกบ้างกล่องครับสำหรับในส่วนของบะหมี่นะผมใช้กล่องที่เป็นอลูมิเนียมฟอยล์แน่นอนดูดีฮะดูมีราคาแต่ถ้าต้นทุนสูงขนาดนี้กำไรเราไม่เหลืออะไรเนี่ยเราอาจจะสามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นปุ๊บนี่ผมเปลี่ยนเป็นกล่องใส่อาหารขนาด450 ml ครับตัวนี้เป็นวัสดุเป็นพลาสติกสำหรับใส่อาหารนะ50ใบเนี่ย84บาทเองตกใบละ1บาท68สตางค์ครับลดลงไปเยอะนะครับจากราคาใบละ7บาทกว่าเหลือใบละ1บาทกว่าดังนั้นถ้าเราขาย50บาทครับกำไรเนี่ยเราจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น29บาท80สตางค์ถ้าเราโดนหัก 30% จาก50บาทนะครับโดนหักไป15บาทเราก็จะเหลือกำไรเนี่ย14บาท80สตางค์เห็นไหมครับเราสามารถเพิ่มกำไรของเราได้โดยการลดต้นทุนแต่คุณภาพของอาหารเนี่ยเอาไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายเลยให้เราไปลดตัวอื่นก่อนเช่นแพคเกจจิ้งเราลดตรงไหนได้บ้างนะครับเราไปลดตรงนั้นก่อนนะครับคือต้องบอกว่ากล่องที่ผมเปลี่ยนเนี่ยมันก็ดูดีนะแล้วมันสแตมป์ตาสแตมป์ของเราได้ด้วยนะครับสแตมป์มาแล้วเนี่ยชัดด้วยนะครับคืออาจจะเห็นอาหารไม่ชัดนะครับแต่เห็นโลโก้เราชัดเจนเลยนะครับลูกค้าเปิดมากินแล้วรสชาติอร่อยลูกค้าติดใจยังไงก็ซื้อซ้ำก็ลองนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ